ช้อปปิ้งครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อกี้ไม่มีไซส์ก็เลยไม่ได้ช้อปเมื่อกี้มีไซส์นะเจอแน่เราอยากรู้คำว่าช็อปนี่เราต้องนิยามโดยการชำระเงินแล้วหรือแค่เราเข้าไปเลือกเข้าไปส่องก็เรียกช็อปเราต้องมีถุงกลับบ้านต้องมีใบกำกับภาษีออกมาเราเดินออกมาจากร้านเราไม่มีถุงไม่ได้โอเคนะเราแบบเราไม่สบายใจเดี๋ยวแบบรถที่เราอุตส่าห์แบบซื้อมามันจะไม่ได้ขนของโอ้มีเป้าหมายเดี๋ยวเขาเสียใจว่าแบบเฮ้ยซื้อมาขับเบงเดียวไม่ขนของเลยหรอนิดนึงนะเขาส่งข้อความหนึ่งทีไงอุตส่ามีเบาะหลังเบาะข้างคนขับใช่ทำไมอยู่ไม่ซื้อล่ะอยู่ไม่ซื้ออย่างเงี้ยเราก็แบบเดี๋ยวซื้อให้นะอย่างเงี้ยเชื่อได้ไหมเนี่ยโอเคถ้าเธอบอกเชื่อได้ฉันก็เชื่อจริงจริงโอเคถ้าอย่างงั้นคำถามข้อนี้เป็นเรื่องของการช้อปปิ้งนิดนึงครับระหว่างข้อหนึ่งครับเสื้อผ้ากับสองครับกระเป๋าPP จะเลือกซื้ออะไรผู้โชคดีลำดับที่8จะโชคดีไปครับฮะเสื้อผ้ากับกระเป๋าถ้ารู้จริงต้องตอบว่าไม่เลือกนะเพราะว่าถ้าเราซื้อเสื้อผ้าเราไม่มีกระเป๋าเราใส่ของไงอ่ะเรามีกระเป๋าเรามีเสื้อผ้าเราจะออกไปยังไงแล้วถ้าสมมติเสื้อเราอย่างเงี้ยสีฟ้าแล้วกระเป๋าเราอ่ะก็ต้องสีฟ้าไงมันต้องเข้ากันใช่ไหมต้องเข้ากันเนาะถ้ามันไม่เข้ากันอ่ะอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบมีหลายสีไงวันนึงแบบสีมงคลอีกอะไรอีกนู่นนี่นั่นต้องมีทุกสีทุกแบบแต่ถ้าต้องเลือกแต่ถ้าต้องเลือกเสื้อผ้า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 ครับ